คลิปนี้เรามาคุยเรื่องของประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้จอแต่งภาพกับจอธรรมดากันคือที่บอกว่ามันเป็นประสบการณ์เพราะว่าเราจะไม่ได้คุยเรื่องเทคนิคกันเลยอันนี้นะจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ได้ใช้มันล้วนๆคือผมเล่าก่อนแต่เดิมทีพวกเราเนี่ยไม่ได้ใช้จอแต่งภาพนะพวกเราใช้จอธรรมดาในการทำรูปในการทำงานกันจนวันนึงเนี่ยเราได้เจอมิสเตอร์ป๋องตอนที่มาพูดเรื่องสไปเดอร์จำได้ไหมคาลิเบตหน้าจอป๋องก็ได้ให้ความรู้ว่าเฮ้ยมันมีจอที่สำหรับการแต่งภาพอยู่นะที่มันจะมีคัลเลอร์สเปซกว้างๆอะไรพวกนี้ sRGB 99% Adobe RGB เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยผมก็เออรับฟังแล้วก็คิดว่าเฮ้ยก็อยากจะได้สักจอหนึ่งเอาไว้สำหรับแต่งภาพแต่พอดีตอนนั้นน่ะผมต้องใช้จอ 4K เพราะว่าวีโอเราถ่าย 4K ใช่ไหมเราก็ต้องแคปเจอร์หน้าจอเป็น 4K เหมือนกันผมก็เลยลองไปดูว่าไอ้จอที่ใช้แต่งภาพเนี่ยที่เป็น 4K เนี่ยราคาเท่าไหร่พอผมเห็นราคาแล้วผมก็หงายท้องฮะแล้วก็ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว เพราะว่าถ้าเป็น 4K นี่มันแพงมากตอนนั้นก็เลยยังไม่สนใจก็เลยปล่อยไว้สักพักนึงหลังจากนั้นผ่านมาสัก 6-7 เดือนมั้งก็มีผู้นำเข้าคนนึงเขาติดต่อมาเรื่องจอนี่แหละบอกเอ้ยคุณฉิมถ่ายรูปใช่มั้ยได้ใช้จอที่เป็นพวกจอแต่งภาพหรือเปล่าเขาบอกเปล่าครับไม่ได้ใช้มันแพงอยู่ตอนนั้นก็บอกเขาไปดามตรงอ่ะไม่ได้ใช้ใช้ธรรมดาเขาบอกเฮ้ยมีจอที่แบบมาแนะนำเป็นจอแต่งภาพสำหรับพวกแบบตากล้องทำอาชีพถ่ายภาพอะไรเงี้ยที่แบบต้องโพสเซตภาพลองใช้ดูแล้วเขาก็เอาจอเนี่ยมาให้เราลองใช้แต่จอที่เอามาให้ใช้เนี่ยมันเป็นจอ 2K อยู่ผมเลยยังไม่ได้ใช้ตอนนั้นอันนี้ก็คือจอยี่ห้อของ Vsonic รุ่น VP2768เขาก็มาให้ใช้ปั๊บผมก็ยังไม่ใช้เพราะว่าผมต้องใช้ 4K ไงมันต้องใช้แคปเจอร์ต้องถ่ายคลิปต้องถ่ายอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนจอไม่ได้ผมก็เลยให้คุณลองใช้ผมจำได้เลยวันแรกที่คุณใช้เนี่ยคุณบอกผมว่ามันรู้สึกไม่แตกต่างคุณนี่คือหมายถึง9ใช่ไหมคุณนั่นแหละเหมือนพูดถึงคนอื่นแล้วลังเล่าให้9ฟังคุณเนี่ยบอกว่ามันไม่รู้สึกแตกต่างก้าไม่รู้สึกก้ารู้สึกแต่ถึงความมืดตอนแรกนะ มันมีความดำมืดอะไม่รู้เพราะอะไรอะแต่มันรู้สึกอย่างนั้นแต่หลังจากที่ใช้ไปเรื่อยมันต้องมีการปรับตัวนิดนึงอะคือตอนแรกที่ได้มาใช้ก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเก็ทว่าเอ้ยอะไรจออะไรอะไรเงี้ยก็ใช้ไปเรื่อยๆฉิมบอกว่าอ่ะใช้ดูแล้วก็ลองฟีลดูมันเป็นยังไงบ้างเพราะผมอยากให้มันเป็นความรู้สึกของคนที่แบบว่าไม่ต้องรู้เรื่องจออะไรเลยไม่ต้องรู้อะไรเลยแค่แบบแค่ลองใช้แล้วรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเรามาเล่าให้ฟังกันก็ใช้ไปสักพักใช่ไหมหลายอาทิตย์เลยใช้ยาวมากใช้ยาวนานมากแล้วก็รู้สึกว่าพอมันเริ่มปรับตัวแล้วเราก็เริ่มปรับการทำงานหลายๆอย่างเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้ปรับการทำงานหมายถึงว่าเอ้ยเราก็ใช้มันไปเรื่อยๆเราเอามันมาคือตอนนั้นก้าวตัดวิดีโอไอ้บล็อกของคุณมันเป็นแบบหลายสิบปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองตัดดูแล้วก็ดีนะก็ใช้ไปไม่ได้รู้สึกอะไรจนกระทั่งมีวันนึงที่จะต้องสลับจอมาให้ครูคราวนี้ย้ายครูได้ใช้บ้างแล้วใช่เพราะว่าเราอ่ะเราใช้ในมุมของการเกรดดิ้งเพราะเราไม่มีภาพจะโพสเซตแต่ครูเนี่ยก็เลยบอกงั้นครูสลับกันครูจะได้ฟิลด้วยแล้วเราจะทำรีวิวอยู่แล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะให้ครูใช้ก็เลยเตรียมจอแล้วก็ถอดเตรียมเรียบร้อยแล้วเราก็เอาจอเดิมมาใช้หลังจากที่ได้ใช้จอเดิมเนี่ยมันมีความรู้สึกเลยว่าเราใช้ไม่ได้ไม่ได้แบบดัดจริตหรืออะไรแต่มันรู้สึกแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยคือนั่งหามุมว่าเอ๊ะหรือความสูงยังไม่ได้เอ๊ะเราก็ปกติเก้าอี้เราคงสูงไปเก้าอี้ต่ำสุดแล้วที่นั่งอยู่ก็คือเฮ้ยทำไมแล้วเราจะเอามุมไหนดีคือสิ่งที่ก้ามองเห็นจากจอคือว่ามีความสว่างข้างล่างดำข้างบนตรงนี้สว่างตรงนี้มืดมันคืออะไรก็ไม่รู้แบบมันเป็น exposure ที่ดูแปลกเกิดจะแปลกขึ้นมามันมีความแปลกจริงมันมีความแปลกก็เลยสู้เฮ้ยเราโพสเซตต่อไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรเราลองกลับย้อนกลับไปดูของเดิมมันดูไม่ใช่อย่างที่เราเคยเห็นเลยนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะโพสเซตลักษณะนี้ต่อไปมันทำไม่ได้สรุปก็เลยต้องกลับเอาจอ Vsonic มาใส่เหมือนเดิมแล้วก็โพสเซตให้เสร็จก่อนเกรดดิ้งวิดีโอจนจบแล้วก็ถึงจะค่อยถอดให้ครูแล้วมันก็เลยมีความรู้ว่าเนาะการลองนั่งหามุมเนี่ยมันเป็นความสนุกมากเราก็เลยถลายตัวลงไปนั่งอย่างนี้ว่ามันได้แองเกิลหรือยังมุมนี้แหละใช่แล้วคือถ้าจะให้เปลี่ยนคงต้องเปลี่ยนโต๊ะทำงานมากกว่าถ้าอย่างนั้นอะเราก็เลยลองดูว่าถ้าได้แองเกิลแล้วเนี่ยมันจะเวิร์กไหมเราก็รู้สึกโหมันสว่างมากอะแต่พอเราเอียงตัวนิดนึงปุ๊บอะมันไปแล้วความสว่างมันผิดแล้วอย่างเงี้ยก็เลยไม่เอากลับมาขอใช้วิสุนิกก่อนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยให้ครูซึ่งณวันนี้ตอนนี้ครูยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เพิ่งตัดเสร็จไงเพิ่งจะตัดวิดีโอเสร็จจริงๆก็อยากให้เห็นที่จอเลยเพราะงั้นวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันในมุมมองของแบบเหมือนตากล้องคุยตากล้องที่แบบไม่ได้รู้เรื่องจอมากเป็นเทคนิคอลอะไรมากเห็นว่าเป็น experience ว่าเฮ้ยระหว่างจอธรรมดาเนี่ยกับจอแต่งภาพเนี่ยมันต่างกันยังไงโดยไม่ได้มาคุยเรื่องเทคนิคอะไรเลยนะเอาแบบสิ่งที่เราเป็น experience ที่สัมผัสได้เลยระหว่าง2จอเนี่ยจอทางซ้ายเนี่ยคือจออันแรกที่คุณใช้เป็นจอธรรมดาส่วนอันขวาเนี่ยคือเป็นจอที่ใช้แต่งรูปเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันใกล้ๆอันนี้คือจอแบบธรรมดานะคุณสังเกตอะไรไหมคุณลองดูตรงขอบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คุณเห็นไหมว่า
มันมีความไม่สม่ำเสมอของความมืดอยู่อะมันควรจะดำแต่มันก็ไม่ดำในขณะที่คุณไปดูจอที่เป็นจอสำหรับการแต่งภาพคุณดูตรงขอบๆสิตรงนี้ตรงนู้นตรงนู้นด้านล่างตรงนี้คุณเห็นไหมว่ามันดำสม่ำเสมอมันดำแบบมันโอเคอะมันดูแล้วรู้ว่าเนี่ยคือดำและอีกอย่างนึงนะคือถ้าเป็นจอธรรมดาเนี่ยคุณเกิดเอี้ยวตัวนิดหน่อยเนี่ยคุณเห็นไหมแองเกิลเปลี่ยนเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมมันเป็นอีกสีหนึ่งไปแล้วนะมันไม่ใช่สีดำแล้วนะเห็นไหมด้านล่างตรงนี้อีกถ้าแองเกิลเปลี่ยนมันจะไม่ได้เลยซึ่งหมายความว่าเราต้องนั่งให้ตรงซึ่งนั่งให้ตรงมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีคุณเห็นปะคุณถามคำนึงอ่ะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณนั่งตรงแล้วอ่ะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณนั่งตรงจริงไม่รู้หมายความว่าเวลาทุกครั้งที่พอคุณนั่งเก้าอี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องทำท่านี้เลยนะแล้วก็ตรงยังวะกว่าคุณจะได้โพสเซตรูปเนี่ยคุณก็หาองศาไปสิว่าคุณนั่งตรงหรือยังอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่แล้วผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมโพสเซตอะผมไม่รู้ตัวด้วยซ้ำบางครั้งเราก็พิงใช่ไหมเออบางครั้งก็เอ็นบางครั้งก็เออบางทีเราก็คิดอย่างงี้ไงเออแล้วพอเราเอี้ยวตัวนิดนึงสิ่งที่เราเห็นมันเปลี่ยนไปอะแล้วแบบแล้วบางทีอสูรเราเปลี่ยนเก้าอี้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องเอาอะไรมาใส่วัดมาวัดแล้วนั่งถูกองศาอย่างนี้หรอถ้าเป็นจอทางขวาลองดูจอทำภาพอะไม่ในวิดีโอจะเห็นชัดไหมคุณลองดิเอี้ยวไปเอี้ยวมาสมมติว่าคุณเริ่มจากตรงกลางนี่ใช่ไหมคุณเอี้ยวเป็นไงดำเสมอไหมมันยังไม่เปลี่ยนไงมันไม่เปลี่ยนไงไม่เปลี่ยนไงอันนี้คือจากการใช้งานจริงแบบไม่ได้แบบตั้งใจจะเอี้ยวเลยนะแบบเฮ้ยมันมีโอกาสที่มันจะอยู่แบบประมาณเนี้ยแบบคุณเบี้ยวนิดๆเงี้ยมันก็ยังดำจริงนะคุณเห็นป่ะในขณะที่ถ้าเกิดมันเบี้ยวนิดๆสำหรับไอ้จอธรรมดาเงี้ยมันไม่ได้แล้วอะสีผิวมันก็ผิดแล้วอะเกิดคุณเงี้ยคุณนั่งต่ำกว่าปกตินิดนึงอะเนี้ยในขณะที่อันนี้นั่งต่ำกว่าปกตินิดนึงอะมันก็คือยังได้ข้างบนเนี้ยมันคือไฟนะขาวๆนี่คือการสะท้อนไฟของไฟแต่ให้ดูภาพให้ดูภาพเทียบอะของแบบเนี่ยเห็นจอเนี้ยชัดเลยว่ามันสะท้อนไฟชัดคุณตัดไอ้ตรงสะท้อนไฟนี้ไปเลยตรงนี้ให้คุณดูที่หน้าแบบก่อนดีกว่าดูหน้าแบบดูหน้าตัวแบบก่อนคุณเห็นไหมมันมืดๆจริงๆมันไม่ได้มืดถ้าคุณตั้งตรงๆมันจะเห็นอันเนี้ยผมก็กดลงแบบเนี้ยมันจะเห็นปกตินะและในความเป็นจริงบางทีเราก็สูงขึ้นนิดนึงด้วยก็มีแบบนี้อันนี้ก็ไปเลยเหมือนกันอันนี้คือเล่าให้ฟังว่าความที่มันสามารถจะมองได้จากหลายทิศทางเนี่ยคือไม่จะเป็นต้องอยู่ตรงกลางสักทีเดียวเนี่ยมันมีผลนะเพราะบางทีเราไม่ได้นั่งที่องศาเดียวเป๊ะๆทุกครั้งอ่ะเราก็นั่งไปตามความสบายของเราใช่ป่ะหรือบางทีการมาคอมเมนต์รูปกันอ่ะสมมติว่ามาเออมาดูโทนให้หน่อยสิอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติเรานั่งไม่ได้นั่งตรงกลางจออย่างเงี้ยสิ่งที่ก้ามักจะเห็นภาพของคุณอ่ะก็คือว่าดูเอาอ่ะขาวไปไหมคุณโพสเซตขาวไปแล้วบางทีก็อ่ะไปนั่งตรงกลางอ้าวมันไม่ได้ขาวการมองความเห็นก็ไม่มีความหมายอะไรเหมือนกับจอแบบนี้ที่สมมติเรานั่งข้างๆอย่างนี้แล้วเรามาดูรูปกันเออมุมนี้ใช่ไหมแล้วก้าวจะเลื่อนมือตรงกลางก้าวก็ยังเห็นเหมือนเดิมเลยสีเหมือนเดิมความสว่างเหมือนเดิมเรานั่งคอมเมนต์รูปกันได้สบายเลยไม่ต้องติดว่าคุณจะต้องอยู่ตรงกลางหัวคุณจะต้องตรงกลางจอเท่านั้นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้คือสิ่งที่เห็นภาพชัดที่สุดของจอกราฟิกจอทำภาพนี่ก้าวแค่เกรดดิ้งวิดีโอนะไม่ต้องนับเรื่องโพสเซตรูปที่แบบมันต้องโพสเซตกันอย่างหนักหน่วงอย่างถ่ายภาพแลนด์เงี้ยโพสเซตกันหนักหน่วงถ่ายพอร์เทรตเงี้ยก้าวเกรดดิ้งมันก็ปรับสีได้นิดหน่อยอยู่แล้วนะพูดถึงนะไม่ได้ทำเยอะอยู่แล้วแต่มันยังรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยมันไม่ถูกอ่ะเฮ้ยครูทำไมครูขาวขนาดนี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็อาจจะโพสเซตเอ็กโพเชอร์ผิดซึ่งก้าวก็อยากจะใช้จอแบบนี้มากกว่าต่อไปถ้าต้องเกรดดิ้งวิดีโอแล้วจอแบบนี้มันมีอีกฟีเจอร์ด้วยคือผมก็ถามกับทางผู้นำเข้าอะนะว่าไอ้ฟีเจอร์อย่างเงี้ยมันปกติมันมีไหมบอกมันก็มีนะในทุกๆจอก็มีจอ 4K ผมก็ไม่มีคือดูนะเลื่อนลงได้ใช่เลื่อนขึ้นได้เออนี่อีกเรื่องนึงเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่มันควรจะมีอยู่แล้วเพราะว่าเวลาที่คุณนั่งเนี่ยความสูงของโต๊ะบางทีความสูงเก้าอี้อะไรเงี้ยความยาวของหลังเนี่ยคนเราหลังยาวไม่เท่ากันไม่แล้วบางทีเราก็แล้วแต่อารมณ์ปะบางทีเราก็รู้สึกว่าสูงอีกหน่อยดีกว่าเหมือนเวลาขับรถก็จะชอบปรับเก้าอี้อยู่เรื่อยเลยก็ใช่แต่ว่าอันนี้คือมันเลื่อนได้ไงเนี่ยเอาลงต่ำแบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณจะสูงขึ้นมาแบบนี้เลยก็ได้อันนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับการโพสเซตภาพอะถ้าไม่งั้นคุณก็ต้องใช้วิธีนี้เอาหนังสืออะต้องเอาหนังสือครับมาตั้งเอาครับอันนี้ก็คือจากที่ผมลิสต์มานะว่าเป็นความรู้สึกโดยไม่ต้องมีเรื่องเทคนิคอะไรเลยไม่เกี่ยวข้องระหว่างจอกราฟิกกับจอที่เป็นจอธรรมดาซึ่งราคาจอกราฟิกมันก็สูงกว่าแหละก็เป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าไอ้ราคาที่สูงกว่าเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันได้อะไรที่เราสัมผัสได้จริงๆคือก้าวอะนึกถึงน้องๆที่โพสเซตรูปถ่ายรูปขายอะหมายถึงว่ารับจ้างถ่ายอะโอ้โหแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าในวันที่มุมที่เขานั่งตรงนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เขาโพสเซตไปมันถูกหรือมันผิดแล้วกลับมาโพสเซตต่อนี่มันจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก้าวมันดูลำบากเนาะมันต้องใช้ความแบบทำให้เสร็จไปเลยทีเดียวจบเรื่องอะไรอย่างงี้แต่อันนี้นี่คือแบบเราสะดวกกว่ากันเยอะเลยอะความเซเบิลมีมากกว่าใช่ๆมันดูอ่ะอย่างอันเนี้ยมันก็ขาวจริงดำจริงนะอันนี้รู้สึกได้ถึงความแบบข
ขาวก็ขาวดำก็ดำอย่างชัดเจนไม่ได้มีมาเป็นฝ้าๆคือมันทั่วจอความสม่ำเสมอของการแสดงผลความสว่างหรือสีสันมันเท่ากันก็เลยรู้สึกเออน่าสนใจน่าแนะนำให้น้องๆที่รับจ้างถ่ายรูปอยู่ใช้ในการโพสเซตรูปจริงๆโพสิชันของเขาอะเขาเรียกจอนี้ว่าโปรเฟชชั่นอลคือจอสำหรับมืออาชีพในการทำภาพในการโพสเซตภาพเขาพูดถึงการเกตติ้งวิดีโออะไรพวกนี้ด้วยพวกตัดต่อวิดีโอแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยสิ่งที่คุ้นเคยและเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มากที่สุดก็เรื่องการทำไลท์รูมนั่นแหละว่าเราสามารถจะโพสเซตสีได้ถูกต้องความสว่างได้ถูกต้องแล้วจอเนี้ยเวลาที่มันออกมาจากกล่องเลยเนี่ยเขาจะคาลิเบตมาให้แล้วจากโรงงานนะเขาจะใช้ตัวคาลิเบเตอร์ที่เป็นยี่ห้อเอ็กไลท์อ่ะซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นพันธมิตรของเขาอะนะคาลิเบตมาจากโรงงานเลยซึ่งผมได้มาเทสแต่วันนี้ไม่ได้เอาผลเทสเพราะมันไม่ได้เป็นรีวิวขนาดนั้นนะแต่เล่าให้ฟังผมลองเทสเอาสไปเดอร์คาลิเบตซ้ำเข้าไปอีกปรากฏว่ามันมีความต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองไม่เหมือนกับจอนี้ไม่เหมือนกับจอธรรมดาแบบนี้ที่แบบมันต่างกันเยอะมากอ่ะเพราะผมรู้ว่าน้องๆหลายคนเนี่ยซื้อไปเนี่ยไม่อยากซื้อคาลิเบตแบบพี่ซื้อแล้วมันค่อนข้างตรงได้เลยไหมบอกก่อนตรงไปตรงมามันไม่มีจอไหนที่ซื้อมาแล้วมันจะตรงได้เลยมันต้องคาลิเบตทั้งนั้นใช่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับ environment ที่นั่งด้วยไงมันหลายๆอย่างมันไม่ใช่แค่เฉพาะตัวจออย่างเดียวแต่ว่าโดยพื้นฐานที่เขาคาลิเบตมาให้อ่ะก็ระดับนึงคือค่อนข้างตรงคือดีกว่าจอธรรมดาแน่นอนอ่ะคือถ้าสมมติไม่มีอะไรเลยนะตัวคาลิเบตไม่มีเลยมันก็พึ่งพาได้มากกว่าจอธรรมดาใช่คือมันก็เอาไปใช้ได้เลยแหละเพียงแต่ว่าคุณอยากให้มันตรงเป๊ะเข้าไปอีกเนี่ยก็ไปซื้อตัวคาลิเบตมาก็ได้อาจจะเป็นสไปเดอร์ตัวที่รุ่นเริ่มต้นก็ได้ยังไม่ต้อง environment อะไรมากมายเอาแค่นี้ก่อนเอาเรื่องความสว่างความมืดอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะมีความสีสันมันดรอปมันอะไรของเขาอะตามคลิปที่ว่าไปอะของสไปเดอร์อะไรนะทุกวันนี้ผมว่าคาลิเบตทุกเดือนนะตามข้อแนะนำของมิสเตอร์ปองก็เราโพสเซตรูปเป็นอาชีพไม่ใช่อาชีพเราเป็นหลักเราก็ต้องจริงจังกับเรื่องการคาลิเบตแล้วก็จริงจังเรื่องของจอใช่ซึ่งผมอ่ะจะได้จอที่เป็นไอตัว 4K มาช่วงธันวาตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้ขนาดนั้นก็เลยเอามาเล่าเป็นประสบการณ์กับว่า first impression เนี่ยระหว่างจอธรรมดาเนี่ยกับจอที่เป็นจอกราฟิกจอโพสเซตรูปแบบนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ตัวพี่ก้าวเนี่ยได้ใช้มาก็เลยให้เอามาเล่าซะเลยคือจริงๆสิ่งที่ก้าวเลือกก็คือว่าก้าวคิดว่าเผื่อใครช่วงนี้กำลังแบบมองหาจอก้าวคิดว่าไอตัวนี้มันคุ้มที่จะซื้อไงก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะบอกเลยว่าเฮ้ยจุดที่มันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนแน่นอนคือจุดเนี้ยก้าวก็ไม่ใช่คนรู้เรื่องจอมากแต่แบบพอได้ใช้ใช้อันนี้แล้วกลับไปใช้อันเก่าก็คือใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วก็หมายความว่าตอนนี้ครูก็ยังไม่ได้ลองสัมผัสวิวโซนิกตัวนี้นะฮะก้าวจะให้ครูไปใช้เพราะว่าตอนนี้ก้าวยังไม่มีงานตัดวิดีโออ๋อก็เลยจะให้ไปใช้แล้วครูจะได้พูดในมุมของเผื่อน้องๆที่ถ่ายแลนด์เขาคิดยังไงแล้วจอของเขาดีหรือยังแล้วครูรู้สึกยังไงก็จะได้ให้ครูมาเล่าบ้างซึ่งตัวนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวจะเป็นตัวรีวิวเต็มของตัววิวโซนิกไปเลยจะมีการถ่ายแลนด์ใช่ไหมแล้วก็พอร์ทเทรต2อันนี้ก้าวว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นหลักที่มีน้องๆสนใจเยอะแน่นอนใช่สำหรับคนที่จะถ่ายรูปอะไอ้เรื่องนี้มันสำคัญมากเพราะว่าคุณจะปรับรูปจากสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นสิ่งที่ผิดกว่าแต่คุณคิดว่าถูกหรือเปล่าหรือว่าคุณจะปรับรูปจากรูปที่มันถ่ายมาผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกแล้วก็ไปขึ้นจอไหนมันก็ถูกแบบนั้นจะดีกว่าไหมใช่อารมณ์เดียวกับตัวคาลิเบตเนอะเหมือนคาลิเบตเลยมันต้องทำงานร่วมกันต้นทางให้ถูกก่อนเถอะโอเคคลิปนี้ก็เป็นประสบการณ์เฉยๆเอามาเล่าให้ฟังรีวิวตัวเต็มยังมีรอติดตามด้วยอย่าลืมมาช้อปปิ้งกันนะคะที่ www.electrico.com/shop ขอบคุณล่วงหน้าที่จะอุดหนุนนะคะช้อปอะไรก็ได้แล้วแต่น้องๆสะดวกใจโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้า